ความคืบหน้าคดีของคุณแตงโมถึงแม้ว่าตำรวจจะไม่ได้แถลงอะไรใดๆก็ตามนะครับแต่ว่าในทางรายงานข่าวเนี่ยมีความคืบหน้าแล้วก็มีเรื่องการตรวจสอบบาดแผลที่เจอบนขาของคุณแตงโมหลังจากที่ไปส่งตรวจสถาบันนิติเวชคือเขาทำงานคู่ขนานนอกจากนิติเวชตำรวจแล้วเนี่ยยังมีนิติเวชของที่อื่นรามาจุฬาอะไรเงี้ยที่ตำรวจเขาส่งไปนะครับปรากฏว่ามีรายงานออกมาว่าหนึ่งในนิติเวชคู่ขนานที่ทำงานกับตำรวจเนี่ยผลออกมาเนื้อเยื่อที่พบที่ขาที่เป็นแผลของคุณแตงโมหลายคนตั้งคำถามว่าแผลนี้เกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยตรวจสอบโดยใช้อุปกรณ์เฉพาะทางเทคนิคพบว่าเนื้อเยื่อจากบาดแผลที่ใหญ่ที่สุดตรงบริเวณต้นขาขวาด้านในเป็นแผลที่เกิดก่อนเสียชีวิตสภาพแผลไม่ตัดกับเส้นเลือดใหญ่จึงไม่ได้เป็นแผลที่ทำให้เสียชีวิตเอาง่ายๆคุณผู้ชมแผลนี้เกิดก่อนเสียชีวิตแต่ต้องไปหากันต่อนะเกิดขึ้นตั้งแต่อยู่บนเรือครับหรือเกิดขึ้นตอนที่ตกน้ำไปแล้วและถ้าเกิดขึ้นตอนอยู่บนเรือใครทำหรือแผลนี้มาได้ยังไงและถ้าเกิดเป็นแผลที่ตกน้ำไปแล้วแล้วเกิดแผลนี้มันมาได้ยังไงเช่นเดียวกันแต่ที่แน่ๆที่รายงานออกมาคือแผลเนี่ยเกิดก่อนที่คุณแตงโมจะเสียชีวิตซึ่งลักษณะของบาดแผลก็คือว่าคือมันเทียบกันได้ระหว่างเกิดก่อนกับเกิดหลังคือถ้าเกิดว่าเกิดหลังเนี่ยแผลเป็นยังไงจะไม่มีเลือดออกเนื้อเยื่อจะไม่ฉีกขาดบาดแผลไม่ถูกทำลายนี่คือความต่างว่าเกิดก่อนเกิดหลังมันสำคัญคือถ้าเกิดหลังจากเสียชีวิตแล้วอันนี้ไม่ต้องหาว่าใครเป็นคนทำเพราะเกิดขึ้นหลังจากที่เสียชีวิตแล้วแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าอันนี้เป็นข้อมูลอย่างหนึ่งที่มีการรายงานกันในวันนี้นะครับนอกจากนี้เรื่องของการจะส่งศพของคุณแตงโมไปชันสูตรรอบที่สองทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตท่านบอกว่าคือเป็นสิทธิ์ของครอบครัวคุณแม่กับพี่ชายสามารถทำได้ส่วนการชันสูตรนิติเวชวิทยาของโรงพยาบาลตำรวจจบแล้วที่เหลือก็คือรอผลของนิติเวชอื่นๆเอามาใช้เป็นข้อมูลประกอบนะครับแล้วก็ความคืบหน้าของคดีเนี่ยถือว่าคืบหน้าไปเยอะแล้วหนึ่งในรายงานที่เกิดขึ้นก็คือว่าทางตำรวจได้คลิปวงจรปิดล่าสุดที่ยังไม่มีที่ไหนเอามาเปิดก็คือเป็นวงจรปิดทางรายงานบอกอย่างนี้จับภาพสปีดโบ๊ทในคืนวันที่เกิดเหตุแล้วถึงขนาดที่ว่าเห็นคนท้ายเรือยืนแล้วนั่งแล้วยืนแล้วหายไปในแม่น้ำแล้วตอนที่หายไปในแม่น้ำเหมือนมีของกระทบลงบนผิวน้ำเกิดคลื่นน้ำกระจายและไม่น่าจะเป็นเรื่องของแสงที่ทำให้เป็นภาพแบบนั้นด้วยเพื่อความชัดเจนชุดสืบสวนประสานไปยังบริษัทผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันที่มีเทคโนโลยีเอามาช่วยปรับขยายภาพและทำให้ภาพนั้นมีความคมชัดมากขึ้นตามรายงานบอกว่ามีคลิปนี้แล้วนะครับชุดสืบมีคลิปนี้แล้วซึ่งก็น่าจะช่วยไขความชัดเจนได้ถ้าเกิดเป็นจริงตอนที่ตกเรือลักษณะท่าทางเป็นแบบไหนมีใครทำมีใครผลักหรือตกลงไปเองนอกจากนี้คุณผู้ชมเช้าเนี้ยมีรายงานจากรายงานข่าวรายงานข่าวบอกอย่างนี้ครับอีกหนึ่งรายงานอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเป็นรายงานข่าวนะครับชุดสืบสวนเนี่ยกำลังตรวจสอบแล้วก็พบอย่างหนึ่งประเด็นที่กำลังสงสัยก็คือเรื่องของการวนเรือกลับการวนเรือกลับมาหาร่างของคุณแตงโมเป็นไปได้หรือไม่ว่าไอ้จังหวะตอนที่วนเรือกลับมานี่แหละทำให้เรือไปชนหรือไปกระแทกเข้ากับคุณแตงโมซึ่งลักษณะเนี่ยการขับเรือปกติแล้วกลางคืนในแม่น้ำเจ้าพระยาพวกกอสวะเศษไม้จะเยอะเรือต้องค่อยๆขับแต่ทีนี้พอขับมาเร็วจังหวะเรือในการวนหาค่อนข้างที่จะกลับแล้วใช้ความเร็วนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นจังหวะตกใจเพื่อนจมน้ำเพื่อนหายรีบวนเรือกลับมาแล้วจังหวะที่เรือมาเร็วแบบนี้เป็นไปได้หรือไม่ว่าจะไปชนกับคนที่ตกน้ำแล้วทำให้ใบพัดเรือหรืออาจจะเป็นบางส่วนของลำเรือเนี่ยไปเฉี่ยวตามร่างกายของคนที่ตกน้ำประเด็นนี้อาจจะเป็นไปได้สูงเหมือนกันแล้วเรื่องของการไปฉี่หรือปัสสาวะท้ายเรือลำเนี้ยเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยลักษณะพิเศษก็คือว่าท้ายเรือจะต่ำกว่าสปีดโบ๊ทปกติถ้าใช้ความเร็วหัวเรือจะเชิดขึ้นเพราะฉะนั้นท้ายเรือเนี่ยมันจะเรียบไปกับน้ำไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่จะไปฉี่ท้ายเรือเป็นไปไม่ได้เลยท้ายเรือเนี่ยมันแทบจะอยู่แบบเดียวกับระดับน้ำเลย
ไปยืนท้ายเรือเป็นไปได้ว่าอาจจะตกน้ำไปด้วยซ้ำคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือเป็นรายงาน2ชิ้นล่าสุดที่มีรายงานออกมาเกี่ยวข้องกับความคืบหน้าและเป็นเบาะแสได้หรือไม่ครับในการไขคดีของคุณแตงโมครับเชื่อว่าวันนี้ตำรวจต้องมีการออกมาตอบคำถามนักข่าวนะฮะในประเด็นดังกล่าวนะครับเพราะหลายคนสงสัยว่าคลิปที่ตำรวจมีเนี่ยที่บอกว่าไม่เคยเปิดเผยมาก่อนคือคลิปไหนกันครับแล้วรายงานข่าวการวกเรือกลับมาเมื่อสักครู่เป็นจริงหรือไม่นะครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ